นี่คือที่พักของเรานะคะที่ปางช้างเมื่อคืนเรามาค่อนข้างเย็นเย็นแบบมืดนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเขาบอกที่นี่เปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนเช้าๆก็จะมีช้างเดินผ่านตรงนี้นะคะหน้าเต็นท์ตรงนี้คือจะเป็นลำธารลำธารตรงนี้สามารถที่ลงไปเล่นน้ำได้แล้วมีห่วงยางให้ฟรีนะคะตรงนี้ที่เป็นสะพานลงเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่ามีช้างเยอะไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยลอยช้างช้างเป็นลำธารที่แบบค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอช้างกี่เชือกได้ได้ยินเขินน่าจะปล่อยออกมาอีกอุ้ยมันเดินเล่นแล้วมันก็ไปเขาน่าจะมีจุดของเขานะอุ้ยขากลับไปปางช้างนี่ก่อนอ๋อแล้วเขาอาจจะขึ้นฝั่งนู้นไงใช่ไงอันนี้มันรู้ทางใช่เขาพาแบบรู้ทางแล้วอะให้มันเก่งไปแล้วดูนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันคือปางช้างเขาจะขึ้นฝั่งไหนเนี่ยดูมีการดูน้ำด้วยนะมันเก่งนะต้องขึ้นฝั่งนู้นแน่เลยรับลาบมันดูอุ้ยเก่งอ่ะใครดูนะจะขึ้นตรงไหนนะดูถ้าน้ำแรงมันก็กิ่งออกมาดูดิเขารู้อ่ะเก่งยังเลยอ่ะเพราะปกติเขาจะลงตรงนี้ใช่ไหมแต่เขาไปตัดตรงนั้นอ่ะน้ำแรงเลยน้ำแรงเขาก็ค่อยๆเดินด้วยนะดูดีดูดีถ้าเป็นหนูลงตอนนี้แข็งตายอ่ะดูดีเก่งจังเลยฉลาดจังเลยอ่ะโอ้นั่นคือปางช้างอะไรไม่รู้อะแถบนี้จะเป็นแถบนี้จะเป็นปางช้างทั้งหมดน่านขึ้นแล้วไม่มีเชือกเดียวเองหรอเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อเจอกันหรือเปล่าอีกสักเชือกสองเชือกนี่นะคะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมีช้างเดินผ่านหน้าเต็มเลยนะคะนี่นะถ้าคนไหนอยู่ข้างล่างนะคะก็คือได้ใกล้ชิดมากแต่เรารู้สึกกลัวที่ตัวก็สีนี้เขาอาบดินนะเขาจะสูดดินอย่างเงี้ยเหมือนที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ตัวเองเอางวงดูดฝุ่นเพราะเดี๋ยวเขาจะมีที่ไหนไม่รู้เขาจะมีกิจกรรมที่แบบว่าอาบน้ำช้างอะจริงมีกิจกรรมอาบน้ำช้างไม่รู้ปางไหนอ่ะเขาจะมีกิจกรรมอาบน้ำช้างในคลองอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าให้นักท่องเที่ยวได้ไปอาบน้ำช้างการที่นั่งดูช้างที่ใกล้ที่สุดเลยนะนอกจากที่เราไปอยุธยานะอันนั้นคือเขาขี่ช้างมาอยู่ในก็จะมีคอกอยู่อันนี้คือใกล้ที่สุดเลยนะที่เดินผ่านหน้าเราอ่ะแบบตื่นเต้นมากมีโอกาสเราจะต้องมาอีกแน่ๆเลยบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินสุดๆโอ้ใกล้มากมีไม่เดินด้วยนี่มีไม่เดินงอแงหรอไม่อยากไปเหรอหนาว
อย่างงองแงเดี๋ยวเขาตีนะนี่ข้ามทางเดียวกันใช่ข้ามไปฝั่งนู้นทางเดียวกันเอาของไปล่อ มีของหลอกล่อด้วยนะงองแงตัวหลังงองแงหมดแล้วแน่เฮ้ยมันมาจากไหนอีสองเชือกนี่อีกนี่อีกสองเชือกเห็นไหมนั่นไงสองเชือกมาแล้วมาแล้วเลยตัวใหญ่ด้วยอันนี้มาจากด้านล่างอุ้ยอันนั้นค่ะเป็นแถวเลยเข้าแถวแบบเรียบร้อยเฮ้ยมันเดินเข้าก็ถึงแล้วแล้วเป็นแถวด้วยนะคือแบบเหมือนเขาฝึกมาแบบอย่างดีเลยอ่ะดีอ่ะเรามาจากไหนอ่ะทำไมไปที่หลังเขาอ่ะอุ้ยเดินขึ้นเป็นแถวเลยใช่ตัวหลังยังงอแงแตกแถวอ่ะตัวหลังแตกแถวเขาไม่เดินเร็วมากเลยเขาปางไงนี่นะคะนี่เลยสองเชือกสุดท้ายน่าจะหมดแล้วแหละมีหยุดมีหยุดมีเลี้ยวมีเลี้ยวมีเลี้ยวกลับก่อนนะลานช้างแคมปิ้งวันนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะกลับแล้วนะลานช้างแคมปิ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ